มนสิทธิ์แจกเลขเด็ด3ตัวเน้นเงินลอตเตอรี่งวด17มกราคมส่งตรงความหวังให้แฟนๆที่ชอบเสี่ยงโชคกันเป็นประจำสำหรับเจ้าพ่อใบ้หวยอย่างมนสิทธิ์คำสร้อยและลอตเตอรี่งวดที่จะถึงนี้17มกราคมมนสิทธิ์เพิ่งจะออกมาบอกเลขเด็ดแฟนๆซึ่งงวดนี้เน้นเลขเด็ด3ตัวแถมยังโชว์ลอตเตอรี่ใบมือชุดใหญ่ที่ซื้อไว้หลายชุดพร้อมกับแคปชั่นว่างวดนี้รอวอยอซื้อพอหอมปากหอมคอเบาๆนะครับอย่าซื้อเยอะเหมือนมนสิทธิ์คำสร้อยนะจะโปรดใช้วิจารณญาณในการชมงวดนี้ชอบ441046024ตามนี้กรุณาเลือกซื้อเลขที่ชอบเท่านั้นนะครับอย่าตามจนหมดมันเยอะงานนี้นอกจากแฟนจะเข้ามาขอบคุณมนสิทธิ์และขอให้เฮงๆรวยรวยถูกลอตเตอรี่แล้วก็ทักไม่ได้จริงๆเพราะงวดนี้มนสิทธิ์จัดเต็มซื้อเยอะจริงๆสถานการณ์ไม่ให้แต่ใจรักมนสิทธิ์โชว์ลอตเตอรี่เลขเด็ดเน้นๆลั่นถึงแพงก็ซื้อมนสิทธิ์จัดให้แจ่มๆโชว์เลขเด็ดเน้นๆเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคนโสดตายเรียกปั๊บใบเตยเผยชีวิตหลังวิวาห์รับกลัวเมียเผยทายาทแอลปั๊บตั้งแต่แรกเจอสามีภรรยาเผยความประทับใจแรกพบก่อนสู่ชีวิตคู่หวานชาวร็อกประกาศหลังแต่งงานยอมรับกลัวเมียเผยเรื่องทายาทศาสตร์ความหวานคนโสดตายเรียกคู่สามีภรรยาข้าวใหม่ปลามันปั๊บโปเตโต้และใบเตยสุวพิชญ์ควงคู่เผยชีวิตหลังแต่งงานในรายการสามแซ่บภรรยาเผยสามีห่วงมากขึ้นเวลาแต่งตัวหรือทำอะไรมีเหล่ๆพร้อมเผยโมเมนต์หวานสามีอ้อนเก่งถึงขนาดมีเสียงสิบเลยปั๊บโปเตโต้เซอร์ไพรส์ขอใบเตยแฟนสาวแต่งงานแล้วเผยภาพสุดอบอุ่นพลิกไปหมดปั๊บน้ำตาไหลเครียดงานแต่งใบเตยปลอบอ่อนแอบ้างก็ได้คลิปส่วนความต่างเรื่องการกินเมียไม่กินหมูสับไม่กินปลาดิบไม่กินเนื้อส่วนสามีชอบกินปลาดิบมากอยากให้เมียกินถึงขั้นบังคับกันเลยก่อนจะผลัดกันกินของที่ตัวเองไม่ชอบกลางรายการภรรยาต้องกินปลาดิบส่วนสามีก็กินส้มตำปลาร้าถามชาวร็อกหลังแต่งงานแล้วกลัวเมียไหมปั๊บเผยว่าตอบแบบจริงๆเลยว่ากลัวนะกลัวเขารู้สึกไม่ดีกลัวเขารำคาญกลัวเขาหงุดหงิดถ้าเขาหงุดหงิดเราจะต้องทำงานจะต้องทำยังไงแต่ส่วนใหญ่เราจะเกรงใจกันตลอดส่วนเรื่องที่หึงไม่มีเพราะไม่ทำอะไรให้ต้องห่วงใบเตยเวลาทำงานจะเลี่ยงฉากจูบจริงฉากไหนแรงไปก็ไม่เล่นดีกว่าจะบอกสามีเวลามีฉากแบบนี้จะเลี่ยงดีกว่าเจอกันครั้งแรกฝ่ายหญิงแอลฝ่ายชายก่อนด้วยประโยคว่าพี่คิดว่าหนูเป็นแฟนพี่ก็ได้แอปทักษะออนพิธีกรเรียกเสียงฮาทำหน้าตกใจถามความรู้ใหม่ทำแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอใบเตยขอชี้แจงด่วนหนูขอแก้ตัวอยากอธิบายพี่ปั๊บบอกทุกคนแบบนี้หมดไม่ใช่ไม่จริงความจริงไปเล่น MV ต้องเป็นแฟนกันไม่มีบทพูดเรื่องราวเกิดเยอะมากไม่รู้จะจูนยังไงพี่ปั๊บก็บอกว่ามีอะไรแนะนำพี่ได้พี่ไม่เก่งหนูเรียนละครเวทีมาเราตั้งใจทำงานก็บอกเขาว่างั้นพี่ก็คิดว่าหนูเป็นแฟนพี่แล้วกันหนูไม่ได้แอลเลยด้านปั๊บบอกว่าตอนนั้นมีช็อตเด็กสมัยนี้กล้าหาญพูดกับเราแบบนี้เหรอก็รู้ว่าพูดเพื่อการทำงานก็ประทับใจเราก็ไม่ได้ปิ๊งคนง่ายแต่เด็กๆก็เจ้าชู้นะหลังๆเจอเขาก็จำได้ไม่ได้เป็นความทรงจำเชิงพิศวาสเป็นความทรงจำว่าทำไมถึงจำเขาก่อนจะยอมรับว่าตอนนั้นก็รู้สึกผมจำกลิ่นได้ก็แล้วกันเด็กมันกลิ่นนี้เหรอว่าถามว่าแล้วไปตามจีบกันตอนไหนใบเตยเผยว่ามาเล่นซีรีส์ด้วยกันอีกรอบเวิร์กช็อปกันจริงๆก็ประทับใจพี่เขาอยู่แล้วเพิ่งรู้ตัวว่าโดนตกเมื่อถามว่าจะมีลูกเมื่อไหร่ปั๊บบอกเลยว่าอยากมีอยู่แล้วแต่เตยเขายังทำงานอยู่ใบเตยเผยว่าอีกปี2ปีค่อยคิดก่อนโชว์ซีนหวานกันชาวร็อกจุ๊บภรรยากลางรายการ
แต้วณัฐพรกักตัวเป็นเหตุปล่อยคลิปเต้นใส่เต็มกักตัววันสุดท้ายในที่สุดก็ได้เห็นแต้วณัฐพรกลับมาทวงบัลลังก์ดาวเต้น TikTok อีกครั้งหลังจากที่เคยสร้างตำนานไว้ตอนช่วงโควิด-19 รอบแรกที่ทุกคนต้องช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาติและแต้วก็ได้ปล่อยคลิปเต้นลงโซเชียลจนกลายเป็นดาวเต้นทันทีและการกลับมาครั้งนี้ของแต้วก็เกิดจากการกักตัวเป็นเหตุถึงแม้ว่าผลการตรวจโควิดของแต้วจะติดลบและเพิ่งจะโชว์ผลตรวจอีกครั้งแต่เจ้าตัวก็ขอกักตัวเองและการกักตัววันสุดท้ายตามที่แต้วบอกก่อนจะเริ่มไปทำงานได้แต้วก็ได้ปล่อยคลิปเต้นอีกครั้งงานนี้แต้วใส่เต็มมากบวกกับเสื้อผ้าหน้าผมอันสุดเป๊ะและย้ำทุกคนว่าการ์ดอย่าตกพร้อมกับแคปชั่นของแต้วที่เขียนไว้ว่า Last Day of My Quarantine Be Lifeเจรอดละเฟรมเอ๋ยหายเร็วๆนะคนเก่งแอดแฟรมมาพรุ่งนี้เขาเริ่มทำงานแล้วนะแต่ก็ต้องการ์ดอย่าตกกันด้วยนะคะทุกคนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดาวติ๊กต็อกซีซั่น2ทำเอาแฟนๆกดไลค์ให้แต้วกันรัวๆแค่ในอินสตาแกรมก็จะล้านไลค์แล้วลีลาการเต้นของแต้วไม่มีแผ่วน่ารักสดใสมากแถมยังดูสวยสมกับคนกำลังมีความรักจริงๆจ้าแต้วดราม่าจนได้แต้วณัฐพรปวดกล้ามท้องสุดปังแต่คอมเมนต์เถียงกันเดือดต้นชวนแมทเป็นแขกรับเชิญในรายการเล่าถึงแก๊งเฟอร์บี้ที่มีแต้วซีนี้หลายคนแอบจับสังเกตเลยปาล์มปวีวงมีนสละโสดแล้วเซอร์ไพรส์ขอแฟนแต่งงานว่าที่เจ้าสาวน่ารักสุดๆกลายเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ใหญ่รับต้นปีที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับของศิลปินหนุ่มหน้าละมุนปาล์มปวีปรีชาวีรกุลเจ้าของตำแหน่งมือคีย์บอร์ดแห่งวงมีนร้องเฮกันทั้งโลกโซเชียลที่เป็นแบบนี้ก็เพราะบนอินสตาแกรมของเจ้าตัวได้มีการโพสต์ภาพถ่ายอวดแหวนเพชรเม็ดโตที่จะใช้สำหรับขอเนยหวานใจนอกวงการแต่งงานซึ่งในภาพดังกล่าวเรายังได้เห็นด้วยว่านะตอนนั้นฝ่ายหญิงกำลังนอนหลับสนิทอยู่บนเตียงโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและจากโพสต์นี้เองที่คล้ายกับว่าเป็นการขอแต่งงานผ่านโลกออนไลน์โดยมีแฟนคลับและชาวเน็ตเฝ้าจับตาในฐานะสักขีพยานทางด้านของปาล์มปวีก็ทำหน้าที่อัปเดตความคืบหน้าผ่านอินสตาแกรมสตอรี่แอดปัมพาเวอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเขียนคำบรรยายเล่าสถานการณ์อยู่เป็นระยะว่ายังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวกระทั่งท้ายที่สุดในตอนที่เนยได้จับโทรศัพท์และเห็นโพสต์ที่หวานใจได้ทำการขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่เธอกำลังหลับก็ทำเอาเจ้าตัวถึงกับเก็บอาการเขินไว้ไม่อยู่ก่อนจะวิ่งหนีเข้าไปในห้องแต่งตัวด้วยความอายและปิดฉากการขอแต่งงานสุดน่ารักครั้งนี้ด้วยภาพที่ทั้งคู่ยืนกอดกันหน้ากระจกนอกจากนั้นทางด้านของปาล์มปวีก็ยังได้ข้อความหวานหวานบอกเล่าช่วงเวลาแห่งรักระหว่างเธอและเนยจนถึงวันที่ทั้งคู่ตัดสินใจก้าวไปสู่อีกสเต็ปของชีวิตให้เราได้อ่านกันอีกด้วยแอนชีเซ็ดZ555 คิดมาเสมอว่าถ้าเจอคนที่ใช่ก็ไม่อยากจีบไม่อยากคุยไม่อยากลองคบอยากข้ามไปแต่งให้จบๆเลยแต่ชีวิตจริงมันก็ไม่ง่ายแบบนิยายการได้ศึกษาทำความรู้จักกันก่อนก็ดูจะเป็นสิ่งสำคัญพอถึงวันหนึ่งที่คิดว่าแน่ใจคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆก็ไม่รอช้าอยู่ก็เลยถามเนยขึ้นมาว่าแต่งงานกันไหมเนยก็ตอบกลับมาง่ายๆว่าแต่งเลยเข้าใจว่าจังหวะนั้นคงพูดเล่นๆไม่ได้คิดอะไรมากหลังจากคำถามตอบอันแสนเรียบง่ายและไม่ได้คิดมากนั้นความเงียบงันก็เข้ามาแทนที่
แล้วเราจะเอาไงกันต่อดีแต่งงานมันดูไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่ที่ถามก็หมายความแบบนั้นจริงๆถ้าอย่างนั้นควรจะต้องคุกเข่าหมายเตรียมการเซอร์ไพรส์หรืออะไรยังไงแต่ก็ขอไปแล้วตอบมาแล้วมาถึงตรงนี้ทำอะไรมันก็จะไม่เซอร์ไพรส์แล้วจริงๆทั้งคู่ก็ไม่ชอบความตกใจก็เลยตัดสินใจว่าพากันไปดูแหวนแล้วให้เจ้าสาวเลือกอันที่ชอบดีกว่าเพราะก็กลัวว่าถ้าซื้อมาเซอร์ไพรส์แล้วเขาไม่ถูกใจตัวเองจะเป็นฝ่ายเซอร์ไพรส์พอได้แหวนมาก็โทรไปหาผู้ใหญ่ทุกฝ่ายพูดคุยปรึกษาแล้วก็เป็นอันตกลงว่าแต่งงานกันจริงๆโมเมนต์ทั้งหมดดูจะเรียบง่ายธรรมดาธรรมดาแต่ว่าก็พิเศษก็เหมือนความสัมพันธ์ของเราไม่ได้มีอะไรหวือหวาแต่ทุกนาทีก็มีคุณค่าเอาเป็นว่านับจากนี้จะเป็นเด็กดีไม่ดื้อแล้วจะอยู่ดูแลกันไปเรื่อยๆนะครับ11มกราคม21